ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวชั้นวางของราคาถูกเป็นแบบพลาสติกที่ตั้งใจจะซื้อมาใช้เองนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ซื้อมาใช้แล้วก็เห็นจุดบกพร่องก็เลยถือโอกาสเอามาเฉลยเอามาแนะนำซะเลยนะครับผมซื้อมาตามลำดับเลยนะซ้ายก็คือตัวที่1 2 3ตามลำดับแบบนี้นะครับผมซื้อตัวนี้มาถ้าเกิดท่านใดที่กำลังมองหาชั้นวางขนมตรงนี้ก็โอเคนะแต่มันเป็นพลาสติกนะครับผมเปลี่ยนล้อไปแล้วเนื่องจากว่าล้อที่มากับมันเนี่ยค่อนข้างใช้งานไม่ดีพอเลื่อนแล้วมันจะดังแคะๆๆๆเหมือนมันไม่กลมนะครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกก็แล้วกันถ้าเกิดใครที่ต้องการชั้นทรงสูงนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะค่อนข้างไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าพลาสติกมันจะหนากว่านี้นะก็พอใช้นะครับตัวนี้ไม่ได้ขี้เหร่นะครับราคา200กว่าบาทตามลิงก์ใต้คลิปนั่นแหละนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้เป็นตัวเลือกเช่นเดิมสำหรับตัวที่2ครับสั่งมาเนื่องจากว่าตัวแรกไม่ตอบโจทย์ก็ปรากฏว่าในรูปเขาตัวนี้จะหนากว่านี้นะครับค่อนข้างสูงผมก็ชอบเลยแต่ว่าพอสั่งมาจริงๆแล้วมันบางๆมันเตี้ยๆรู้สึกว่าระยะห่างเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับตรงนี้นะมันสูงเกินไปทำให้มันต้องใส่กล่องอย่างเดียวหรือของทรงสูงนะครับรู้สึกว่ามันเสียประโยชน์นะก็เป็นทางเลือกให้ทุกๆท่านนะครับสำหรับตัวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนล้อสำหรับล้อก็โอเคแต่มันมีเสียงแคกๆๆๆนะครับมันดูเหมือนไม่กลมสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกให้ทุกๆท่านเช่นเดิมก็จะมีจุดเล็กน้อยที่เป็นข้อเสียก็คือระยะห่างชั้นมันสูงไปหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอามาใส่อะไรถ้าเกิดเป็นใส่ของทรงสูงเนี่ยก็โอเคแต่ว่ามันก็รับน้ำหนักได้ไม่มากนะครับมันเป็นพลาสติกบางๆเหมือนเป็นของปลอมนะเข้าใจว่าน่าจะมีของแท้แหละนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสินค้าจีนสินค้าทางเลือกราคา200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่พอมาตัวที่3ก็หาไม่อีกเช่นเดิมรู้สึกตัวนี้ลงตัวสุดนะครับถ้าให้แนะนำเนี่ยผมแนะนำตัวนี้แหละเพราะว่ารู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยสังเกตดูชั้นนะครับตรงนี้มันบางๆนะพอมาตัวนี้มันสูงมันคุ้มค่ามันใส่ได้พอดีนะครับเอามาใส่สมุดหนังสือเนี่ยมันโอเคถ้าเป็นตัวแรกเนี่ยพอใส่หนังสือไปมันแคบทำให้หนังสือต้องงอนะครับใส่แฟ้มไม่ได้เลยตัวนี้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยนะครับตัวที่3เนี่ยมันโอเคลงตัวใส่แฟ้มได้นะครับแฟ้มใหญ่ๆพอดีนะครับแล้วก็มีแถมตัวหิ้วมาให้ด้วยสังเกตดูนะครับตัวนี้มันแข็งแรงดีนะตรงนี้เป็นเหล็กนะครับค่อนข้างแข็งแรงเลยเป็นอลูมิเนียมนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณชั้นต่างๆเนี่ยระยะห่างมันพอดีนะครับสังเกตดูทางซ้ายกับตรงเนี้ยมันพอดีใส่สมุดหนังสือตัวนี้ใส่ขนมใส่กล่องอะไรพวกนี้ก็ได้และอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับตัวนี้แข็งแรงมากเนี่ยครับแข็งแรงล้อไม่มีเสียงใช้งานได้ดีราคา270ก็แนะนำตัวที่3นี่แหละนะครับถ้าให้แนะนำแบบใจจริงเลยเนี่ยผมแนะนำตัวนี้คุ้มค่ามากๆเลยใช้งานได้ดีสามารถรับน้ำหนักได้นะครับลองสังเกตดูผมกดไปมันก็ไม่ยุบเนี่ยมันทำออกมาได้ดีตัวที่3เหมือนเป็นสินค้าที่เกรดดีกว่าตัวอื่นๆ2ตัวเมื่อสักครู่นะครับผมลองสัมผัสแล้วก็ชอบถ้าเกิดท่านใดที่กำลังมองหาชั้นวางของทั่วไปอยู่อเนกประสงค์ราคาไม่เกิน300ก็เนี่ยครับถ้าเป็นตัวที่1ตัวที่2เนี่ยมันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ตัวที่3ไม่สูงมากแต่ระยะใช้งานเนี่ยมันพอดีนะครับไม่เสียประโยชน์นะสามารถวางตั้งของสูงก็ได้ก็ถือว่าเอามาใส่ขนมแล้วกันนะครับประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาสินค้าที่ตัวเองซื้อมาใช้งานมาฝากนะครับถ้าเกิดท่านใดมีคำถามหรือมีข้อสงสัยทักเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ